สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มก็จะมาผัดบรอกโคลี่นะคะเนี่ยวิธีทำก็ไม่ยากแล้วก็ปรุงรสก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเดี๋ยวไปทำกันก็กระเทียมเนี่ยก็แล้วแต่ถ้าจะสับอย่างละเอียดก็ได้นะคะก็หอมดีแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นกระเทียมญี่ปุ่นแหม่มอยากกินแบบว่ากัดกัดเนื้อมันนะก็เลยหั่นเป็นแผ่นแบบนี้ผัดกระเทียมให้พอหอมก่อนก็ใส่เนื้อสัตว์ตามชอบลงไปนะคะถ้าใส่เป็นพวกของทะเลอ่ะก็ลวกให้สุกก่อนก็ได้ก็ไม่เหม็นคาวดีค่ะเอาซักประมาณนี้แล้วแม่มก็จะใส่เนี่ยค่ะบรอกโคลีกับแครอทไอตัวบรอกโคลีเนี่ยค่ะเขาจะสุกยากใช่ไหมคะเราก็จะปิดฝาเขาไว้นะคะแป๊บนึงเพื่อที่จะให้เขาระอุนะคะบรอกโคลีก็จะได้สุกค่ะแล้วก็ลองมาเปิดดูนี่ค่ะเขาก็จะสีเขียวแบบนี้ก็เนี่ยค่ะใช้ได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เบาไฟหน่อยนะคะเบาไฟอ่อนก่อนแล้วก็มาปรุงรสกันวันนี้ก็จะปรุงด้วยซอสหอยนางรมนะคะอันนี้ภาษาราชการนะคะเพราะว่ามีน้องๆให้เรียกซอสหอยนางรมอะนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยจะเรียกแบบบ้านๆอะนะคะน้ำมันหอยแล้วก็จะใส่ซอสปรุงรสก็ฝาเขียวนั่นเองนะคะพริกไทยผัดแบบนี้นะคะใส่เห็ดหอมก็อร่อยนะคะแต่ว่าของแหม่มไม่มีไม่ได้ใส่แล้วก็จะใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมเข้าไปนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะใส่ถ้ามีน้ำซุปก็ใส่น้ำซุปถ้าไม่มีน้ำซุปก็ใส่น้ำเปล่านะคะนิดหน่อยโอเคแล้วก็ผัดให้เข้ากันอีกทีก็ง่ายๆแค่นี้นะคะถ้าชอบกุ้งก็ใส่กุ้งได้นะคะกุ้งก็อร่อยเข้ากับบรอกโคลีดีเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็บรอกโคลีเขาก็จะสุกพอดีเลยอันนี้ไม่เหี่ยวนะคะกำลังดีเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะตัดน้ำตาลสักนิดนึงตัดหวานไปสักนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันผัดบรอกโคลีค่ะเสร็จแล้วหอมๆเลยเสร็จแล้วค่ะผัดบรอกโคลีของแหม่มนะก็ง่ายๆแบบนี้แหละค่ะก็ส่วนเนื้อสัตว์จะชอบทานอะไรจะไก่จะเนื้อจะกุ้งจะซีฟู้ดได้หมดนะคะหมูสับก็ได้แล้วแต่เรานะว่าเราชอบแบบไหนนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยเนี่ยค่ะคลุกข้าวอร่อยๆผัดแล้วก็มีน้ำด้วยนะเนี่ยมีน้ำนิดหน่อยให้คลุกกับข้าวด้วยนะนี่ค่ะนะก็ลองไปทำดูค่ะก็ถ้าสนใจคลิปอาหารอื่นๆก็เข้าไปดูได้ใน YouTube Channel ของแหม่มนะมีอาหารเยอะเลยแล้วก็ถ้าจะคุยกันเดี๋ยวเข้าไปคุยกันในกลุ่มก็ได้เดี๋ยวแหม่มแปะลิงก์กลุ่มไว้ให้นะคะนั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแหม่มให้ดูลูกค้านะคะลูกค้าไหนคะนั่งรอวุ้นตักพ่อเลยโนอาจังโนอาจังค่ะนะให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแค่นี้สปาฝากไว้แค่นี้ค่ะยกมือบายบายก่อนเนอะจังเนอะจังโอ้ย